อดีตประเรือนหอร้างบุ๋มปนัดดาลูกคนที่3มีด้วยกันจริงหรือไม่ถูกจับตามองอีกแล้วแหละค่ะมีขาเมาส์ขาเผือกทำกันบ้านกันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลังโปรดิวเซอร์รายการข่าวใส่ไข่แองจี้หลุดพูดกลางรายการค่ะสำหรับดาราดัง2คนตั้งท้องใกล้คลอดพร้อมกับหย่อนคำใบว่าเป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดำเป็นคนที่มดดำเนี่ยรู้จักแล้วก็มีผลงานดีเห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องจะคลอดก่อนรถเมย์กันหนึ่งนิดและไอซ์อภิสดาด้วยส่วนคำใบ้ของดาราคนที่2แองจี้เผยว่าเป็นคนที่มดดำรู้จักเป็นคนที่รู้จักมีชื่อเสียงมีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้คลอดเช่นกันแต่ยังไม่มีใครทราบประท้องซึ่งในหน้าพิธีกรสาวบุ๋มเองเป็นอีกหนึ่งคนที่มีถูกชื่อโยงประเด็นนี้ค่ะล่าสุดเธอให้สัมภาษณ์กับประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะมาทำงานต่างจังหวัดแต่ถ้ามีอะไรจะชี้แจงตามสไตล์แม่บุ๋มซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันละค่ะThank you.